เริ่มกันที่คดีที่กำลังถูกสังคมจับตานะครับนั่นก็คือกรณีที่มีผู้เสียหายออกมาแจ้งความดำเนินคดีกับรองหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศตอนนี้ยังคงมีผู้เสียหายออกมาแจ้งความเพิ่มเรื่อยๆนะครับจนถึงขณะนี้มีผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจแล้ว4คนด้วยกันและตำรวจเตรียมขอศาลอนุมัติออกหมายจับพรุ่งนี้ค่ะผู้เสียหายคนที่4ที่เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีตำรวจได้รับข้อมูลว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยผู้เสียหายบอกว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นนัดรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นร้านอาหารอยู่ในโรงแรมย่านสุขุมวิทและผู้เสียหายบอกว่าเธอถูกกระทำอนาจารในร้านอาหารค่ะสำหรับผู้เสียหายคนที่4นี้เป็นนักศึกษาอายุ18ปีเมื่อเดือนสิงหาคมปี2564เคยเชิญรองหัวหน้าพรรคไปเป็นวิทยากรเธอบอกว่าต่อมาก็ถูกทักแชทแล้วก็ให้แอดไลน์ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาพยายามจะติดต่อมาโดยตลอดจนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เชิญรองหัวหน้าพรรคมาเป็นวิทยากรอีกครั้งและช่วงหลังก็ถูกติดต่อขอให้ไปพบพูดคุยที่ร้านอาหารซึ่งอยู่บนโรงแรมย่านสุขุมวิทซึ่งผู้เสียหายคิดว่าก็เป็นการพูดคุยกันเรื่องงานแต่กลับมีการพูดถึงเรื่องเซ็กแล้วก็ถูกจับแขนจับมือเข้ามาอุ้มกลางร้านอาหารค่ะซึ่งผู้เสียหายยอมรับว่ากลัวและไม่กล้าแจ้งความฝั่งของตำรวจครับวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจนถึงเวลานี้มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความแล้ว4คนด้วยกันครับตำรวจแยกสำนวนนะครับเพราะเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระส่วนคดีแรกถ้าย้อนกลับไป2วันก่อนกรณีที่มีผู้เสียหายอายุ18ปีแจ้งความคาดว่าวันพรุ่งนี้ครับศาลจะขอตำรวจเนี่ยจะยื่นเรื่องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อขออนุมัติหมายจับในข้อหากระทำอนาจารต่อหน้าทารกำนันครับตำรวจเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลนะครับพยานผู้กล่าวหาเองนะครับแล้วก็วัตถุพยานที่มีนะครับพยานแวดล้อมนะครับก็ต้องนำไปเสนอต่อศาลให้ศาลท่านพิจารณานะครับนะท่านถ้าศาลท่านเห็นว่าต้องให้ทำเพิ่มเติมอะไรอย่างไรท่านก็จะสั่งนะครับก็เป็นดุลพินิจของท่านหรือถ้าท่านเห็นว่าเพียงพอท่านก็จะอนุมัติออกหมายจับให้นะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนปกติที่เราปฏิบัติกันมานะครับสรุปว่าขณะนี้มีผู้เสียหายรวมแล้ว4คนคนแรกเป็นนักศึกษาอายุ18ปีให้ข้อมูลบอกว่าเข้าไปปรึกษารองหัวหน้าพรรคเรื่องการทำโปรเจกต์จบและไปขอคำปรึกษาเรื่องหุ้นโดยนัดคุยกันที่ร้านอาหารย่านสุขุมวิท11แต่กลับถูกผู้ถูกกล่าวหาชักชวนคุยเรื่องเพศและถูกลวนลามนะคะผู้เสียหายคนนี้ไปแจ้งความตั้งแต่วันที่12เมษายนที่ผ่านมาและเป็นกรณีที่ตำรวจจะขอออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาในวันพรุ่งนี้ค่ะผู้เสียหายคนที่2ครับคนนี้เนี่ยเป็นลูกสาวของสมาชิกพรรคเคยไปช่วยแม่ของตัวเองหาเสียงที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ปี2563นะครับเธอเล่าแบบนี้ระหว่างที่ไปเก็บของที่ท้ายรถซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งถูกรองหัวหน้าพรรคเข้ามาลวนลามครับซึ่งแจ้งความแล้วในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและอนาจารด้วยครับก็เข้ามาด้านหลังแล้วก็มากอดเอวจับก้นจับหน้าอกจีบหน้าอกแรงๆนะคะผู้เสียหายคนที่3ค่ะคนนี้เป็นภรรยานักเคลื่อนไหวทางการเมืองเคยทำงานพรรคเดียวกันกับผู้ถูกกล่าวหาเธออ้างว่าพฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหาก็คือชักชวนให้ไปปรึกษาเรื่องธุรกิจก่อนจะถูกข่มขืนในคอนโดมิเนียมซึ่งแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วตั้งแต่วันที่12เมษายนส่วนสาเหตุที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเธอบอกว่าเพราะทนกับคำชี้แจงของรองหัวหน้าพรรคที่พูดกับสื่อไม่ได้ทั้งๆที่เก็บเรื่องนี้เป็นความลับมานานนับปีค่ะขนาดแค่เราที่เรารู้สึกว่าเราเตรียมพร้อมแล้วว่าเราพร้อมที่เราจะออกมาพูดเรื่องนี้เรายังรู้สึกแย่ขนาดนี้เลยแต่น้องคนนั้นออกมาพูดแล้วคนคนนั้นอ่ะเขากลับบอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ทำคือแอนทนดูคนที่โดนกระทำไม่ได้ไล่กันมา3คนแล้วนะครับคนที่4ก็คือคนล่าสุดที่เพิ่งจะเข้าไปแจ้งความวันนี้เป็นนักศึกษาหญิงอายุ18ปีครับสำหรับคนนี้ก็คือถูกชักชวนไปพูดคุยที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมแล้วโรงแรมนี้ก็อยู่ในย่านสุขุมวิท
ป็นร้านอาหารแห่งเดียวกันครับกับผู้เสียหายคนแรกที่แจ้งความไปแล้วเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องของการดำเนินคดีครับด้านหนึ่งทนายความที่ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ก็คือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังจะมีผู้เสียหายคนที่5ไปแจ้งความกับตำรวจแต่จะไปแจ้งความที่สภ.เมืองเชียงใหม่ครับซึ่งตอนนี้มีผู้เสียหายอีกหลายคนนะครับที่อยู่ระหว่างรอตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีดีหรือเปล่าเพราะบางคนก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงครับจะต้องปรึกษากับครอบครัวก่อนแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับส่วนตัวทนายสิทธาเนี่ยเชื่อว่าคดีนี้น่าจะมีผู้เสียหายนับ10คนครับผู้ที่ถูกกล่าวหาคนที่ถูกพาดพิงในเรื่องนี้ก็คือนายปรินพานิชพักนะคะซึ่งตอนนี้ก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปประกาศลาออกไปเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากมีการแถลงข่าวเพราะว่าถูกพาดพิงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดนายปรินระบุว่าเป็นเรื่องคดีความก็ต้องเป็นหน้าที่ของทนายความและระบุว่าไม่รู้จักกับผู้เสียหายบางคนที่ไปแจ้งความค่ะภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี2562ตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์ร่วมจัดแคมเปญรณรงค์ร่วมแสดงจุดยืนเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเพศวิถีเนื่องในเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากลซึ่งหนึ่งในแกนนำผู้ร่วมกิจกรรมและนำเสวนาก็คือนายปรินพานิชพักรองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคในขณะนั้นร่วมเวทีเสวนาในงานที่จัดขึ้นด้วยนายปรินพานิชพักอายุ45ปีค่ะเป็นบุตรชายของนายสุภชัยพานิชพักจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินจาก London School of Economics and Political Science และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอีกหลายครั้งนะคะเรียกว่าทั้งการศึกษาและการทำงานคร่ำวอดอยู่ในแวดวงเศรษฐศาสตร์มาอย่างยาวนานค่ะจากการเรียนครับเรื่องของการทำงานปรินเนี่ยเริ่มต้นทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์และการเงินในตำแหน่งวานิชธนากรที่ธนาคาร ABNแล้วก็อยู่ในสายงานด้านเศรษฐศาสตร์มาตลอดนะครับทำงานในบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งด้วยกันกระทั่งมาเป็นที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อปี2560ครับเป็นหนึ่งในคณะทำงานศึกษาผลกระทบเรื่องของ CPTPP ของรัฐสภาด้วยสำหรับการเลือกตั้งในปี2562ทำให้ปรินได้เข้ามาทำงานการเมืองอย่างเต็มตัวมากขึ้นนะคะในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคและเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยของประชาธิปัตย์มาเป็นที่ปรึกษาของรองนายกจุรินทร์ผลักดันนโยบายบาซูก้า2ล้านล้านบาทร่วมผลักดันโครงการเรียนจบพบงานและโครงการแก้ไขปัญหาสินค้ามังคุดล้นตลาดค่ะและสำหรับศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้ปรินนั่งในตำแหน่งผอ.สู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าและสก.ของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยค่ะ